สวัสดีค่ะที่นี่คือบ้านของพ่อเทพคำใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปของอำเภอโป่งนะคะผลิตภัณฑ์ของพ่อเทพคำใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะคะซึ่งก็คือกะลามะพร้าวนะคะพ่อเทพได้เล็งเห็นเศษวัสดุเหลือใช้พวกนี้นะคะซึ่งจะสามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกนะคะก็เลยเกิดการผลิตจากเศษวัสดุซึ่งได้แก่กะลามะพร้าวนะคะและณจนถึงวันนี้พ่อเทพได้ออกแบบแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งหลากหลายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะคะและตอนนี้ดิฉันก็อยากจะขอให้พวกท่านพบกับพ่อเทพคำใหญ่พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนหน้าเคียงที่ดอนจะเปียงกลายเป็นป่าหญ้าที่หาดจะเป็นวังที่ดอยจะเป็นผมก็เห็นก็แล้วเป้ามันของเหลือใช่ครับมันรู้ที่ว่าจะทําของอย่างอื่นได้ครับเนาะผมก็เลยนี่ของคําพอมันจะดีก่อนเนาะเลยไปลองทําพอไอ้พวกแก้วน้ําแก้วไว้พวกกระบวยพวกทับผีครับเนาะเราคิดไอเดียขึ้นมาก็ลองทำอย่างอื่นดูก็เลยลองทำไอพวกโคมไฟพวกพานใบสีพวกไอตีใส่ของที่ว่าใส่กระดาษทิชชู่ก็ใส่ไอที่ว่าใส่ไม่จิ้มฟันเนี่ยเนาะมันจะดูจะว่าจะขายได้อยู่เนาะได้ลองทำดูครับเออตอนนี้ก็มีคนสั่งซื้อขายได้อยู่เป็นมากที่มึงซึ่งก็ขายได้ก็เนาะซึ่งก็มันก็ขายยากของบางเช่นน้ำมะพร้าวมันงั้นก็จะแพงคนมาเขามันนอกมันจะเขากับมาขายซื้อตัวได้ครับเนาะมันมีตลาดครับเนาะมีมาข้างหน้าต่อไปด้านการตลาดส่วนใหญ่จะมีคนมาสั่งซื้อถึงที่บ้านนะคะแล้วก็จะออกขายตามงานต่างๆของอำเภอแล้วก็ของจังหวัดด้วยค่ะอย่าลืมนะคะหากท่านได้ผ่านมาทางพะเยาหรือว่าอำเภอปงก็สามารถแวะเที่ยวชมผลิตภัณฑ์ได้ที่บ้านพ่อเทพคำใหญ่นะคะบ้านดอนแก้วหมู่4ตำบลนาปรางอำเภอปงจังหวัดพะเยาพวกเรายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะควันพิษให้เผาผ่านสิ้นเปลืองควันไฟล้นเมืองเผาผ่านป่าแง่เมฆขาวจับตัวเป็นรูปจ้างมาตัวเก่าโอและน้อและน้อพี่น้อยน้ำเป็นสีเลือดดินคนล้นไหลจะเกิดน้ำมีพ้อยลำของหนองห้อยน้ำน้องขุนแดงไหลแห้งปัดย่อยแมงบงจะเลยเต็มสวนเต็มแม่ออกมาหอนสาวโอละมา